สวัสดีครั้งหนึ่งนะครับเป็นเพื่อนที่ฟังอยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็เพื่อนๆที่ฟังใน c l u b h o u s e นะครับตลอดจนพอดแคสต์ด้วยนะครับยินดีต้อนรับอีกครั้งหนึ่งนะครับเข้าสู่คำบรรยายพิเศษในชาวันนี้นะครับวันนี้นะครับจะแบ่งปันทุกท่านนะครับในเรื่องที่ชื่อว่า7ประเด็นสําคัญเกี่ยวกับการทํางานนะครับที่พระกัมภีร์สอนนะครับให้คนทุกคนควรจะรู้นะครับโดยเฉพาะในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่เหมาะกับช่วงโควิดด้วยนะครับ หลายคนอาจจะเกิดความรู้สึกว่าจะต้องต่อสู้นะครับเกิดความไม่แน่ใจว่าชีวิตจะไปต่อยังไงได้ดีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการทํางานทําธุรกิจแล้วก็การหาเลี้ยงชีพนะครับแท้จริงแล้วพระกัมพีได้ให้หลักการให้วิธีการในการที่เราสามารถจะมีกิจการนะครับที่ประสบความสําเร็จหน้าที่การงานรุ่งเรืองอยู่มากมายเลยทีเดียวนะครับวันนี้เราจะมาทบทวนด้วยกันนะครับมีข้อความหนึ่งนะครับเขียนว่าจิตใจของเขาเป็นสิ่งที่แข็งแกร่งที่สุดในธรรมชาติของเขา ความรักของเขาอ่อนโยนและอบอุ่นธรรมชาติทั้งหมดของเขาเรียบง่ายและจริงใจเขามีความาบริสุทธิ์เที่ยงธรรมแล้วก็เป็นตัวของตัวเองนะครับคำพูดนี้เป็นคําพูดที่บรรยายถึงประธานาธิบดีคนหนึ่งของสหรัฐอเมริกานะครับก็คือเอาลามบ์ลินคอนนะครับซึ่งเป็นประธานาธิบดีที่ได้ชื่อว่ามีชื่อเสียงมีทธิพนนะครับแล้วก็มีชื่อที่น่าเรียนแบบเพราะว่าอยู่ในช่วงที่อเมริกามีความแตกแยกแล้วก็มี การคาทานะครับอับราฮัมนั้นได้ใช้เวลาในการสร้างชาติบ้านเมืองสร้างเจริยธรรมในประเทศอเมริกาจนกระทั่งบางคนเรียกว่าเป็นฐานทําให้อเมริกันนะครับทำให้ออ,อเมริกานั้นเกิดความสําเร็จโดยผ่านจากเครดิตของอับราฮัมลินคอนนะครับซึ่งได้ปกครองประเทศในช่วงที่เป็นประธานาธิบดีนะครับมีประธานาธิบดีบางคนก็ซึ่งทํางานในท่านีมข่าวนะครับหลายครั้งก็ที่คิดงานไม่ออกนะครับ ก็จะมองไปที่รูปของอับราฮัมลินคอนที่อยู่บนฝาผนังนะครับแล้วก็บางครั้งก็แอบคิดว่าเอ๊ะถ้าเป็นอับราฮัมอยู่ในทุกวันนี้นะครับเขาจะตัดเสนอย่างไรดังนั้นนะฮะนี่ก็คือสิ่งที่เป็นเรื่องราวนะครับของความแข็งแกร่งจากภายในสู่ภายนอก Inside Out านะครับเราพบว่าสิ่งที่อยู่ภายนอกนั้นล้วนสะท้อนจากสิ่งอยู่ภายในชีวิตเราเสมอนะครับดังนั้นการแก้ไขปัญหา ที่เกิดขึ้นในภายนอกไม่ว่าจะเป็นปัญหาความขัดแย้งปัญหาเชิงธุรกิจหรือการท้าทายต่างๆนั้นเราจึงจําเป็นต้องมาดูภายในชีวกรดน,นะครับวันนี้เราจึงมาดูด้วยกัน7ประการนะครับซึ่งเป็นภายในชีวิตในลนักษณะชีวิตของเราว่าควรจะก่อสร้างด้วยอะไรบ้างเพื่อเราสามารถจะออกมาภายนอกได้อย่างดีเรารุวมใจธิฐานด้วยกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่เราได้ใช้เวลาวันหยุดวันอาทิตย์วันพักผ่อน มาเสริมสร้างพัฒนาร่างกายจิตใจและจิตปัญ,ญญาณเพื่อเราสามารถจะดำเนินชีวิตได้อย่างมีความสุขความสําเร็จสามารถช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นและคนใกล้ชิดได้ด้วยอธิษฐานขอพระญาณทรงนําในเช้าวันนี้ที่เราจะรับความคิดที่มาจากพระองค์เพื่อใช้ในการดำเนินชีวิตเรารู้ว่าเราสามารถ,าารถรเผชิญสิ่งต่างได้โดยลําพังเพราะเราไม่รู้อนาคตแต่พระเจ้าผู้ทรงรู้อนาคตสามารถช่วยเราให้ไปสู่อนาคตได้อย่างดีอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า เอเมนนะครับนี่คืออย่างที่พูดไปสักครู่เนี่ยนะครับลักษณะดังกล่าวเป็นลักษณะที่บรรยายถึงชีวิตของอับรามลินคอนซึ่งไม่ได้มีคําว่าเฉลียวฉลาดไม่ได้มีคําว่าเก่งนะครับไม่ได้มีคําว่าทันเทคโนโลยีหรือซ้ำไปนะครับแต่เป็นพื้นฐานจิตใจที่แข็งแรงจริงๆไม่น่าเชื่อนะครับว่าประสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่าคนที่มีจิตใจที่แข็งแกรง่งมีคาแรคเตอร์หรือมีอุปนิสัยนะครับถ้าพูดภาษาบ้าน ว่ามีนิสัยที่ดีนิสัยที่ครบเนี่ยนะครับสามารถจะส่งผลต่อเขามากกว่าที่เขามีความเก่งกาจหรือเรียกว่ามีความเฉลียวฉลาดนะครับรักษานิสัยที่ดีคืออะไรนะครับแท้จ,จริงแล้วรักษานิสัยที่ดีนั้นนะครับเป็นเรื่องของความพักดีความซื่อสัตย์ความกล้าหาญความอดทนพฤติกรรมต่างๆนะครับซึ่งนิสัยในเชิงบวกเหล่านี้ในยุคปัจจุบันนะครับก็ถูกละเลยนะถ้าเพื่อนๆน,นะครับหรือว่าท่านผู้มีเกียรติหรือพี่น้องเนี่ย ไปดูในสิ่งที่เขาสอนกันในโลกโซเชียลมีเดียในปัจจุบันนะครับในเรื่องการใช้ชีวิตเนี่ยล้วนจาล้วนแต่มีลักษณะที่เน้นแต่ภายนอกนะคุณต้องเก่งคุณต้องบุคลิกดีนะครับคุณต้องทันเกมคุณต้องสามารถจะมีคอนเนคชันนะครับแน่นอนสิ่งเหล่านี้ดีทั้งนั้นนะครับแต่บางครั้งก็ละเลยอุปนิสัยที่มีความยุติธรรมมีความเที่ยงธรรมนะครับ mm hmm. หรือมีลักษณะที่มีความรับผิดชอบอะไรเหล่านี้ไปนะครับทำให้บางครั้ง เราก็สงสัยว่าเมื่อเรามีบุคลิกนะครับหรือเน้นที่ความเก่งกาจเน้นที่การทํางานอย่างรวดเร็วนั้นน่าจะเป็นคําตอบแต่กับพบว่าเวลาต่อไปสิ่งเหล่านั้นบางทีใช้การไม่ได้หรือบางครั้งไม่เพียงพอนะครับวันนี้เราจึงกลับมาทบทวนดูว่าพระคําของพระเจ้านะครับได้สอนและแนะนําเราอย่างไรในเรื่องเหล่านี้นะครับในศตวรรษที่20นะครับการเปลี่ยนแปลงนะครับสังคมจาก การเรียกว่าเน้นการผลิตสู่สังคมผู้บริโภคนะครับทำให้กระแสเน้นการแข่งขันนะครับมากกว่าคุณธรรมเน้นความเก่งความมีฝีมือเน้นด้านวัตถุมากกว่าด้านจิตใจทําให้ชีวเหล่านั้นแม้มีสิ่งต่างมากมายก็เต็มไปด้วยความว่างเปล่านะครับมีคาหนึ่งบอกว่าวิสัยทัศน์ของการเสียสละเริ่มพ่ายแพ้ต่อการสร้างความรู้และความมาั่งคั่งแปลว่าการที่ใครสักคนจะมาสอนว่าให้ hey, คุณเสียสละหน่อยนึง ให้คุณไปช่วยเหลือผู้อื่นนั้นกลายเป็นเรื่องเชยล้าสมัยนะจะมันกว่านะครับถ้าจะคุยกันเรื่องความร่ํารวยความมั่งคั่งนะครับบางครั้งคริสจักรเราก็เหมือนกันนะครับเรารู้สึกว่าถ้าพูดถึงเรื่องว่าการเป็นคนดีนะครับการมีจฉยธรรที่ดีนั้นดูเป็นเรื่องน่าเบือ่อพอเราจัดชมรมเกี่ยวกับความร่ํารวยความมั่งคั่งความสําเร็จนะครับดูเหมือนว่าได้รับความสนใจซึ่งหารู้ไม่ว่าความร่ารวยความมั่งคั่งความสำเร็จนั้นแท้จริงมาจากพื้นฐานนิสัยที่ดีซึ่งวันนี้เราจะมาดูด้วยกัันนะครบ อันที่จริงแล้วถ้าเกิดอับรามลินคอนที่มีลักษณะดังที่ผมพูดไปสักครู่นี้นะครับอยู่ในยุคปัจจุบันนะครับผมว่าคงไม่มีใครเลือกเป็นประธานธิบดีแน่นอนนะเขาเรียกว่ายุคนี้ไม่ใช่ยุคของคนดีเรามาดูด้วยกันว่ายังเป็นยุคของคนดีหรือ,รอเปล่านะครับดังนั้นวันนี้จะแบ่งบรรพี่น้องนะครับในประมาณ 6- 7ประการด้วยกันนะครับมีพระภีตอนหนึ่งนะครับในหนึ่งเปโตรบทที่3ามก็สามหึงเบอกว่าการประดับกายของท่านอย่าให้เป็นการประดับแต่ภายนอก แต่ด้วยการถักผมนะครับประดับด้วยเครื่องทองคำหรือนุ่งห่มเสื้อผ้าสวยงามแต่จงเป็นการประดับภายในจิตใจแต่งแต่งด้วยเครื่องประดับซึ่งไม่รู้เสื่อมคลายด้วยจิตใจที่สงบและสุภาพซึ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐอย่างยิ่งในสายพเนตรของพระเจ้าเห็นไหมระบว่ามีข้อนี้ไม่ได้ต่อต้านการแต่งกายที่ดีหรือบุคลิกที่ดีนะครับแต่กำลังบอกว่าเพียงแค่นั้นไม่เพียงพอ การมีรู้จักการเข้าสังคมที่ดีการรู้จักโอภาปราศัยที่ดีนั้นดีแต่ไม่เพียงพอแต่ต้องประดับด้วยจิตใจที่สงบมั่นคงอดทนนะและก็สุภาพด้วยจึงจะเป็นที่พอพระไทยต่อสายพันธุ์ของพระเจ้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าเพื่อนเพื่อนีอน่น้องเป็นคริสเตียนอยู่แล้วนะครับเราอาจจะไม่ได้รับการอวยพรจากพระเจ้าแม้เราทํางานหนักมากมายแต่วันิสัยเหล่านั้นเต็ไมไปด้วยความวิตกกังวลหวาดกลัวแล้วมีความรุนแรงในจิตใจ สิ่งนี้ทําให้ไม่ได้อยู่ในสายพระเนตรของพระเจ้าหรือเปล่านะครับพระเยซูนั้นเป็นตัวอย่างที่ดีที่พิสูจน์แล้วว่ารักษะช่วงของพระองค์นั้นไม่ได้มีเงินทองมากมายในช่วงในชีวิตนะครับแต่สามารถส่งทิพลถึงคนในโลกในยุคข,ของพระองค์และในยุคปัจจุบันด้วยซ้ำไปนะครับในลูกกายบทที่สองข้อาสินะครับได้บรรยายถึงพระองค์บอกว่าพระเยซูเจริญขึ้นด้านสติป,ปัญญาและด้านร่างกายเป็นที่ชอบพระทยัยต่อพระเจ้าและต่อคนทั้งหลายนะครับ มีคนได้วิเคราะห์ว่าในประโยคสั้นๆเหล่านี้นะครับพเยสูเติบโตครบทุกด้านจริงๆทั้งเป็นที่พอพระไทยต่อพระเจ้าเป็นที่พอใจต่อผู้คนเป็นที่พอใจต่อสังคมร่างกายปลงก็แข็งแรงจิตใจ EQIQ มาหมดเลยนะครับนี่คือเป็นการเติบโตที่ครบถ้วนสมบูรณ์จริงๆเราจึงเรียกมรวมว่าเป็นการเติบโตอย่างสมบูรณ์แบบวันนี้เราจึงมาดู7ประการด้วยกันนะครับเพื่อมาเสริมสร้างชีวิตของท่าน เพื่อให้เติบโตอย่างสมบูรณ์แบบเรามาเริ่มด้วยกันนะครับประการที่1นนะครับสิ่งหนึ่งใน7สิ่งที่จะเป็นพื้นฐานของชีวิตและการทํางานเพื่อท่านจะสามารถจะฝ่าฟันไม่เพียงแค่ยุคโควิดนะครับแต่ทุกช่วงในชีวิตประการที่1ก็คือการที่ต้องเป็นคนที่มีความซื่อตรงนะภาษาอังกฤษใช้ว่า integrity นะครับ,รค,วนะค,รบความซื่อตรงแปลว่าอะไรนะครับพระคัมภีร์มีคําพูดมากมายเกี่ยวกับความซื่อตรงนะครับความซื่อสัตย์สุจริต เป็นความซื่อสัตย์นะครับอีกคำหนึ่งก็คือว่าเป็นการดำเนินชีวิตอย่างไม่มีที่ติโอ้โหสุดยอดมากนะนายกอบได้บอกว่าถ้าเราไม่ได้พูดไม่ได้ผิดพลาดทางคำพูดก็ถือว่าเป็นคนไม่มีที่ตินะครับการไม่มีที่ตินั้นเราสามารถดูได้บางครั้งดูได้จากคำพูดสังเกตไหมครับบางครั้งคำพูดเหล่านั้นตำหนิผู้อื่นนะครับหรือตำหนิตัวเองหรือเป็นคำพูดที่ผิดหรือพูด ก่อนเวลาหรือพูดในเวลาที่ไม่ควรจะพูดหรือการไม่พูดก็เป็นการผิดพลาดได้นะครับไม่พูดในเวลาที่ควรจะพูดนะครับเมื่อวานน่าประทับใจมากนะครับผมแบ่งปันในชั้นกลุ่มทีนะครับกลุ่มทีนที่เดลฟามสบายดีไหมครับนะเมื่อวานไม่ได้เจอการเสียดายนะครับไม่เป็นไรเอาเรื่องที่จะแชร์มาแชร์ในวันนี้แล้วนะครับก็มีน้องคนหนึ่งนะครับน้องแพร่วาก็แบ่งปันว่าเขาเอามีความกล้าหาญนะครับโดยการที่มีอาจารย์ที่ถามในชั้นออนไลน์ว่ามีใครจะเสนอความคิด อะไรเพิ่มเติมจะถามอะไรไหมนะครับทุกคนก็เงียบนะน้องแพรวาก็บอกว่าหนูก็เลยถามคาถามอาจารย์เพราะว่าไม่มีใครถามสักคนเดียวนี่เป็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นความเป็นความกล้าหาญนะครับเป็นความซื่อตรงแล้วก็ได้แชร์เรื่องต่าต่อไปนะครับความซื่อตรงนั้นทําให้การใช้ชีวิตของคุณด้วยความซื่อสัตย์นั้นเป็นอันดับแรกของการใช้ชีวิตบางคนถ้าเราเนื่องไม่ออกว่าจะทําธุรก,กิจอย่างไรดีนะครับ อพอโปรดักต์ใหม่ก็ไม่มีไอเดียธุรกิจก็เก่าแล้วให้เรายึดว่าเราทําอย่างซื่อตรงนสินค้าที่เราให้ลูกค้าไปก็ให้อย่างซื่อตรงนะครับให้อย่างครบถ้วนไม่ตกหล่นเพอดเผีกว่าเดิมด้วยนะครับการหวานความซื่อสัตย์และมเมล็ดพันธุ์แห่งความสําเร็จนั้นเป็นสิ่งที่ไม่เคยทําให้คุณล้มเหลวคนซื่อตรงไม่เคยล้มเหลวนะครับหากเรามั่นใจว่าเขาจะทําตามที่เขาพูดและไม่หนีไปไหน เราจะติดตามเข้าไปแน่นอนนะครับถ้าเราเจอช่างไฟฟ้าที่ดูแลงานอย่างดีทําตามที่เขาพูดเราเจอผู้รับเหมาที่รับผิดชอบงานอย่างดีทําตามที่เขาพูดเราเจอผู้นําทางศาสนาเจอคุณครูนะฮะเจอนักการเมืองที่ทําตามที่เขาพูดเราจะไม่หนีไปไหนเราจะติดตามเข้าไปถ้าเราเป็นคนซื่อตรงคนจะแห่มาติดตามเรานะครับความซื่อสัตย์หรือความซื่อตรงนั้นเป็นคุณสมบัติที่ มากกว่าแค่การพูดความจริงแต่มันเป็นการทําใช้ชีวิตตามสิ่งที่เองพูดแต่เขาบอกว่าเขาจะออกกำลัาางกายเขาก็ออกกำลัาางกายเขาบอกว่าเขาจะมากี่โมงแต่เขาก็มาในเวลานั้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องซื่อสัตย์ก็คือสิ่งที่เราสัญญาบทบาทของเรานะครับถ้าเราซื่อสัตย์นะฮะเราสามารถจะส่งผลกระทบต่อสังคมได้อย่างเต็มที่ นะครับโทมัสเจฟเฟอร์สันนะครับได้บอกว่าความซื่อสัตย์เป็นบทแรกในหนังสือแห่งปัญญาแปลง่ายๆว่าความซื่อสัตย์เป็นแสดงการแสดงออกถึงความฉลาดที่แท้จริงนะครับคนฉลาดจะซื่อสัตย์เพราะรู้ว่าความซื่อสัตย์ตสามารถทําให้เราไปต่อได้ความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติของพนักง,งานที่ไว้ใจได้ว่าเขาจะมาทํางานจนสําเร็จแม้ไม่ต้องมีใครมาควบคุมดูแลความซื่อสัตย์เป็นคุณสมบัติที่ดีนะครับที่สามารถขยายไปถึงเจ้านาย องค์กรชุมชนหรือประเทศของเราได้ความซื่อสัตย์จะสร้างชื่อเสียงที่แท้จริงและมั่นคงให้แก่เรานะครับความซื่อสัตย์พักดีนั้นจะทําให้มีพื้นฐานความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนเราพบว่าคอนเน็กชันนั้นเป็นพื้นฐานสําคัญของการใช้ชีวิตและความซื่อสัตย์เป็นพื้นฐานของการสร้างคอนเน็กชันถ้าเรามีคำหนึ่งใช่ไหมครับถ้าเราเล่นไม่ซื่อกับเพื่อนคดโกงเพื่อนหรือไม่ซื่อสัตย์หุ้นส่วน เราไม่สามารถจะมีคนที่มาช่วยเหลือเราได้แล้วปัจจุบันนี้โลกก็แคบนะครับคนก็บอกต่อกันได้ว่าคนบริษัทนี้ร้านนี้ซื่อสัตว์ร้านนี้ให้ของครบร้านนี้ให้ของขาดความซื่อสัตว์เป็นเครดิตที่จะทําให้เราสร้างธุรกิจออนไลน์ได้ปัจจุบันนี้ไม่มีใครดูโฆษณาแล้วนะครับเขาดูรีวิวใช่ไหมครับว่า Product นี้ได้กี่ดาวส่งของตรงไหมส่งของครบไหม เวลาผมซื้อของในออนไลน์นะครับ Lazada, s h o p ป e หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมก็จะดูว่ามีคอมเมนต์ไหมเพราะคอมเมนต์เป็นตัวแสดงความซื่อสัตย์ของเจ้าของร้านว่าเขาได้ทำตามที่เขาบอกหรือเปล่าสินค้ามีคุณภาพสมราคาไหมนะครับดังนั้นความซื่อสัตย์จึงสร้างดาวนะครับให้กับท่านถ้าท่านทำออนไลน์ถ้าท่านอยากทำธุรกิจสำเร็จนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเพราะว่าความซื่อสัตย์หายากจริงๆ เราสามารถเข้าสู่การแข่งขันในโลกออนไลน์ได้ถ้าเรามั่นใจว่าเราซื่อสัตย์ไม่ว่าอะไรก็ขายได้นะครับถ้าเราซื่อสัตย์สยาดให้การซื่อสัตย์เป็นต้นทุนของเรามากกว่าเงินที่เป็นต้นทุนของเรานะครับความซื่อสัตย์นั้นสามารถทําให้คนมองข้ามรูปโปรดักที่อาจจะดูไม่ค่อยดีแต่ภายในนั้นมีความจริงจังซื่อสัตย์ยินดีรับโทรศัพท์ลูกค้าทันทีลูกค้าคอมเมนต์มาก็สามารถจะบอกให้ทันทีนะครับเราทํางาน ที่รับมอบหมายมาผิดเราบอกหรือเปล่าว่าเพราะส่งสั่งงานไม่ชัดนะครับแทนที่จะบอกว่าเราตื่นสายเราไปบอกรถติดหรือเปล่าแทนที่เราจะบอกว่าลืมนัดแต่เราไปบอกว่าทําไมไม่บอกเราก่อนไม่ย้ําเราก่อนอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแทนที่แก้ตัวหรือชอบโตเถียงนะการแก้ตัวหรือการชอบโต้เถียงเป็นความสามารถที่ตรงข้ามกับความซื่อสัตย์บางคนเรียกว่ากว่าจะยอมรับผิดโอ้โหต้องเอาหลักฐานมาเยอะแยะมากมาย กว่าจะยอมรับว่าเขาผิดนะความซื่อสัตย์เป็นการรีบบอกก่อนในสิ่งที่ตัวเองผิดก่อนที่คนอื่นจะบอกว่าเราผิดนะครับเราจะความซื่อสัตย์คือการไม่อธิบายเรื่องหนึ่งนะครับในขณะที่เขาถามมาอีกเรื่องหนึ่งทําไมส่งของไม่ทันนะครับคุณพ่อคุณสั่งมาช้าคุณบอกไม่ครบเพราะคนงานป่วยเพราะตอนนี้ลังสีจากดาวองคาร แผ่มาถึงโลกนะครับผมก็เลยส่งของช้าอะไรเงี้ยคือความซื้อไม่ซื่อสัตย์นะครับก็จะไปได้เรื่อยๆนะครับข้อเดียวที่แท้จริงนะครับข้อนี้ข้อเดียวนะครับวันนี้พี่น้องพอเลยนะครับถ้าท่านจะมีคนซื่อสัตย์นะท่านจะเป็นที่ต้องการอย่างมากเพราะความซื่อสัตย์หายากจริงๆนะครับคนที่มีคุณธรรมอันนี้ก็จะทําในสิ่งที่พวกเขาบอกว่าเขาจะทําเราไม่ต้องเครียดหรือไม่ต้องลุ้น ว่าเขายังจะทําอยู่หรือเปล่านะครับเขาจะท้อใจไหมเขาจะหายไปไหนไหมนะครับความซื่อสัตย์ในพมพีสุภาษิตก็บอกความซื่อสัตย์และความเที่ยงธรรมย่อมนําชุดของเขานะครับนั่นคือประการที่1เองนะครับพี่น้องโอ้โหมีตั้ง7ประการนะครับวันนี้ไม่น่าจะจบนะครับแต่จะพยายามอย่างเต็มที่นะครับเมื่อกี้ป้ายบอกเวลาบอกมาแล้วว่าใกล้หมดเวลาแล้วนะครับวันนี้มีพี่น้องในห้องส่งไลายคนเลยนะครับโอโ้มีน้องขวัญ นะครับมีน้องกรีมาเยี่ยมด้วยมีเอกมีหลายคนนะครับสี่สิบกว่าชิตนะครับหนึ่งชุดมีหลายวิญญาณเงี้ยนะฮะโอเคนั่นคือประการที่หนึ่งโอเคไหมครับพี่น้องวิธี่ให้เราได้ทางรอดในยุคโควิดและทุกยุคนะครับขอให้ท่านเป็นพ่อค้าที่ซื่อสัตย์ให้ท่านเป็นครูที่ซื่อสัตย์ทําอย่างครบทําเยอะทําเกินทําอย่างดีไม่ต้องมีใครมาตามโอ้โหพี่น้องท่านเป็นคนหายากจริงๆประการที่2ก็คือเป็นคนเรียกว่ามองโลก ในแง่ดีนะครับเรียกว่าออพติมิสต์นะครับออพติมิซึมนะครับการมอโกในแง่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีของการที่คนที่เรียกว่าเป็นคนที่มีความหวังมีความเชื่อนะครับมีความสนุกมีความคิดสร้างสรรค์ไม่มีใครที่อยากอยู่กับคนที่ท้อแท้ขี้บ่นเหนื่อยนายนะครับทำหน้าเศร้าแล้วก็มีความทุกข์นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็คนก็คงพากันไปเที่ยวที่โรงพยาบาลใช่ไหมครับ ที่หนึ่งที่บางครั้งคนไม่อยากไปโรงพยาบาลเพราะเป็นที่ที่คนมีความเจ็บป่วยที่นั่นก็เต็มไปด้วยความหดหู่ความเศร้าหมองความป่วยความท้อแท้ความสิ้นหวังเพราะว่ามีความป่วยไข่ยอยู่พี่น้องถ้าเราไม่ได้เข้าโรงพยาบาลก็อย่าไปทําหน้าเหมือนคนป่วยนะครับแต่นั้นให้เรามองโลกในแง่ดีเข้าไว้นะครับเราพบว่าวัยรุ่นปัจจุบันนั้นเป็นวัยรุ่นที่นองสารมากมีบทววิจัยหลายอันที่บอกว่าวัยรุ่นปัจจุบันเป็นโรคซึมเศร้าผมงงมากเลยเป็นไปได้ยังไงนะฮะ วันนั้นฟังคลับภาวนหนึ่งก็เริ่มเข้าใจว่าบางครั้งมันเป็นจากภาวะสารเคมีในสมองแต่งานวิจัยก็บอกต่อไปได้ว่าบางครั้งเป็นเรื่องของการตัดสินใจด้วยที่จะยอมอยู่ในความซืมเศร้ามีผู้หญิงคนหนึ่งนั้นเขาได้มีความทุกข์อย่างยิ่งเพราะว่าเขาสูญเสียสามีที่ไปมีคนอื่นนะครับทุกครั้งที่มาคลิปจักเขาก็จะมีความเศร้ามีการบน่นและมีความไม่พอใจแน่นอนทุกคนเข้าใจในสิ่งที่เธอประชิญอย่างเจ็บปวด แต่ปัญหาคือว่าเธอยังคงบน่นยังคงเศร้าใจยังคงพูดถึงสามีที่สูญเสียไปยังคงมีความเครียดแค้นใจเมื่อเวลาผ่านไป10กว่าปีนะครับสอบอที่อยู่ในคึ้จักนี้ได้แบ่งปันได้บอกว่าเขาเขาน่าเห็นใจจริงๆแต่เท่าที่ดูแล้วดูเหมือนว่าเขาไม่อยากจะออกจากความเสียใจนั้นเขายังคงให้ความทุกข์ที่เกิดขึ้นแม้ผ่านมาสิกว่าปีแล้วปฏิเสธความสุข ฏิเสธคนต่างๆที่เข้ามาในชีวิตพี่น้องเับเราเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าแน่นอนชีวิตเราอาจจะไม่ได้เจอหรือสิ่งที่ดีมากนักนะครับชีวิตผมเองไม่ได้เจอสิ่งที่ดีอยู่ตลอดเวลาเจอปัญหาเจอเรื่องต่างๆไม่แตกต่างจากพี่น้องเลยอาจจะคนละต่างกามต่างวาระก,กันเหมือนพระภีได้บอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราก็เกิดขึ้นกับคนอื่นมาแล้วแต่คนที่มองโลกในแง่ดีนั้นจะเลือกที่จะมองข้ามไปเลือกที่จะโฟกัสในเรื่องอื่นมากกว่าโฟกัสแต่ปัญหา ในบ้านเราจะมีบริเวณที่เป็นที่รับแขกห้องนอนห้องน้ําห้องครัวใช่ไหมแล้วก็สวนสวยๆรอบบ้านแต่ในบ้านเราก็มีถังขยะอยู่ด้วยคงไม่มีเจ้าของบ้านคนไหนที่วันๆหนึ่งเอามาดูแต่ถังขยะแล้วรู้สึกว่าบ้านเราทําไมสกปรกจังนะครับเราสามารถเลือกมองสิ่งที่ดีได้มีชีวิตที่ดีหลายอย่างเมื่อวานผมฟังจากเพื่อนคนหนึ่งนะครับบอกว่าจังหวัดเชียงใหม่เพิ่งได้รับรางวัลบางอย่างก็คือรางวัล ที่ที่น่าปั่นจักรยานมากที่สุดในโลกนะครับผมฟังแล้วงงนมากเลยแต่ก็เชื่อนะครับเพราะว่ามีการวัดหลายอย่างพี่น้องเรากําลังอยู่ในจังหวัดที่คนอยากมาปั่นจักรยานมากที่สุดในโลกน่าสนใจใช่ไหมครับมีวันหนึ่งนะครับอากาศของเชียงใหม่นะครับเป็นลําดับ11ของโลกเรื่องความสะอาดนะครับนี่คือสิ่งที่ดีที่เรากําลังอยู่ในจังหวัดที่น่าสนใจสุดในโลกจังนหะวัดเชียงใหม่ติดอันดับนะฮะหรือแม้แต่กรุงเทพนะครับติดอันดับท็อป ของเมืองที่คนอยากจะมาเที่ยวเรากําลังอยู่ในที่ที่คนทั่วโลกอยากจะมาเที่ยวดีที่เราไม่เกิดในป่าใช่ไหมครับไม่เกิดในที่ที่ไม่มีไฟฟ้าใช้หรือไม่เกิดในที่ที่มีสงครามข่าวที่ผ่านมาของโควิดนั้นสิ่งที่น่าสะพรึงกลัวก็คงไม่มีอะไรที่น่ากลัวมากกว่าในพิศอินเดียใช่ไหมครับพี่น้องก็เห็นภาพที่มีการเผาศพอยู่กลางคอนโดกลางหอพักจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดวันนี้ เราจะต้องได้กลิ่นก่อนมาคิดจักในการที่มีคนเผาศพอยู่ในหมู่บ้านของเราดังนั้นเราจึงต้องเลือกมองในแง่ดีว่าเราอยู่ในจังหวัดที่อากาศก,าก็ดีเพื่อนก็ดีจะไปไหนก็ได้มีชมรมเยอะแยะไปหมดผมได้ฟังจากน้องคนนึงนะครับฟังแล้วก็เศร้าใจมากแทนที่จะบอกว่าโอ้หขอบคุณพระเจ้าคิดจักเรามีชมรมเยอะแยะทําให้เขาเลือกเข้าได้เขากลับมองว่าทําไมภาระเยอะจริงๆเดี๋ยวต้องเข้าชมรมนั้นต้องเข้าชมรมนี้นะ คนที่มองโลกในแง่ไม่ดียังไงยังไงก็ไม่ดีอยู่ดีเพราะฉะนั้นพี่น้องอย่าไปอยู่ใกล้นะครับเดี๋ยวท่านจะติดคนเหล่านี้นะครับนั่นก็คือประการที่2นะครับของการที่เราจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างดีก็คือการมองโลกในแง่ดีนะครับผู้มองโลกในแง่ร้ายจะเห็นความลําบากในทุกโอกาสผู้มองโลกในแง่ดีจะเห็นโอกาสในทุกปัญหานะครับวินสตันเชอร์ชิลล์ได้บอกเอาไว้นะครับบางครั้งเวลาเราอยู่ในที่มืดนะฮะเราคิดว่าเราถูกฝังแต่แท้จริง เรากําลังถูกปลูกนะครับส,สิ่งที่เหมือนกันระหว่างการที่เราเพาะมาเมล็ดพันธุ์บางอย่างกับการฝังบางอย่างไปเนี่ยมันเหมือนกันคือมันถูกฝังใต้ดินมีพื้นที่ชื้นแฉะมีความมืดไร้แสงแต่ี่นองครับบางครั้งพระเจ้าพาเราไปสู่ความมืดเพราะพระเจ้าต้องการปลูกเราต้องการฝึกฝนให้เราเรียนรู้กระบวนการที่ได้ชีวิตใหม่บางครั้งจําเป็นต้องฝังลงไปเพื่อให้ตัวเก่าได้ตายไปแล้วเกิดเพาะเมล็ดใหม่ มเมล็ดที่สามารถจะเกิดเป็นต้นไม้ใหม่ได้นั้นจะต้องเป็นมเมล็ดที่ทําให้ตายก่อนบางครั้งพระเจ้าไม่สามารถจะให้อะไรเราได้เพราะต้องจัดการตัวเก่าจัดการนิสัยเก่าของเราให้เรียบร้อยก่อนนะครับเรื่องของต้นไม้เป็นเรื่องที่น่าคิดอย่างยิ่งนะครับกระบวนการคำพูดของวงการม์เชลอาร์ตนะครับวงการการ,การต่อสู้ได้บอกว่าการมองโลกในแง,งด่ดีคือการนําแก่นแท้ของนักสู้ทุกคนและเชื่อว่าไม่ว่าอะไรก็ตามคุณสามารถจะพบวิธี ที่ชนะเสมอนะครับมัลชลอาร์ตก็คือเป็นศิลปะการต่อสู้ที่จะต้องใช้ทุกศิลปะมาหาวิธีในการโค่นคู่ต่อสู้ให้ได้เเรางบางครั้งเราเจอปัญหาที่เราเจออยู่อาจจะแก้ไม่ได้เราอาจจะต้องใช้ศิลปะอื่นมาแก้ปัญหาที่ท่านเจออยู่ก็ได้นะครับแทนที่จะกังวลเกี่ยวกับสิ่งที่คุณควบคุมไม่ได้ให้เปลี่ยนพลังงานของคุณไปสิ่งที่คุณสามารถสร้างได้ รพระพีได้ให้หนุนใจเรานะครับเมื่อเรารู้จักพระเจ้านะครับพระองค์ทรงบอกว่าเพราะไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้าในลูก,กาบทที่1นึข้อสาให้เราเชื่อพระเจ้าด้วยกันนะครับว่าปัญหาที่ท่านเจออยู่นั้นไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้สำหรับพระเจ้าทุกอย่างเป็นไปได้การปลดหนี้เป็นไปได้ร่างกายดีขึ้นไปไปได้ชีวิตที่ยังเป็นชีวิตโสดอยู่การแต่งงานเป็นไปได้ พระเจ้ากาลังเตรียมบางคนให้แก่ท่านแน่นอนนะครับประการที่3นะครับคือความกล้าหาญแม้จะกลัวอันตรายหรือความไม่สบายหรือความเจ็บปวดนะครับแต่คุณภาพของมนุษย์ที่ดีนั้นต้องการความเข้มแข็งด้านจิตใจเพื่อดําเนินการต่ออย่างไม่มุ่งม,งมั่นนะครับหรือตัดสินใจหาแนวทางที่ดีที่สุดนะครับคนกล้าพูดจ,จัดการสิ่งที่ตัวเองเห็นว่าไม่ถูกต้อง จะต้องรับการแก้ไขแม้บางครั้งเกินกําลังของตนเองนะครับความกล้า,าหาญแท้จริงมาจากความรักนะครับหากได้รับความรักอย่างสุดซึง้งหากเรามีความรักกับอะไรบางอย่างเราจะเกิดความกล้าอย่างอัศจรรย์ถ้าเรารักสุนัขรักแมวรักสัตว์เลี้ยงของเราเราจะกล้าในการไปที่ต่างๆเพื่อที่จะหามันมาเวลาที่มันหายไปความกล้าของคุณแม่นั้นแต่ไม่ยอมทุกอย่างเพื่อให้ลูกรอดชีวิตนะครับขณะที่เรารักใครบางคนอย่างสุดซึ้งนะครับ เราจะมีความกล้าหาญจริงๆพี่ซูรักเรามากจนกระทั่งยอมที่จะมาไหว้พระจุไม่กังเขนเพราะรักเราและอยากจะช่วยให้เราพ้นจากความบาปที่เรากระทำมีคำหนึ่งบอกว่าความสำเร็จไม่ใช่จุดสิ้นสุดความล้มเหลวก็ไม่ได้เป็นอันตรายขนาดนั้นแต่มันคือความกล้าที่จะมีชีวิตต่อไปต่อหาที่สำคัญเปแน้งตอนนี้ท่านอาจจะล้มเหลวนะครับท่านอาจจะสำเร็จบางลเรื่องความฝันอาจจะไม่เป็นความจริง สิ่งที่ท่านต้องใช้ต่อคือความกล้าที่จะสู้ต่อไปใช่ไห,ไ,หไหมครับอย่าเพิ่งท้อนะครับความกล้านั้นต้องใช้ความกล้าในการเติบโตและให้ความกล้าเป็นบุคลิกหลักของเรานะเพราะความกล้าทำให้กีเดโอนเปลี่ยนชีวิตจากการเป็นคนที่กรรมกรในบ่อย่ามง,งุ่นกลายเป็นแม่ทัพใหญ่เพราะความกล้าของโนอาเปลี่ยนจากพ่อบ้านลูก ห้าหกคนนะครับลูกลูกสามคนนะครับกลายเป็นสร้างเรือแล้วก็นําชนชาติให้รอดได้สร้างเจเนอเรชันใหม่ให้กับโลกนี้พอความกล้าของดาวิดเปลี่ยนจากเด็กเล้งแกะเป็นการสร้างเมืองและเป็นกษัตริย์พอความกล้าของเปาโลทําให้เดินทางประกาศทั่วโลกเปาโลเดินทางไปทั่วโลกในสมัย2000ปีที่แล้วนะครับสุดยอดเลยนะครับตอนนั้นบางคนไม่กล้าไปต่างประเทศผมว่าต้องเรียนรู้จากเปาโลแล้วนะครับความกล้าของคิดจักของเรานะของดีออเรา แม้เราไม่มีที่นะมัสการพระเจ้าวนไปเวียนม,มาอยู่เกือบ10ปีแต่เรายังลุยต่อทําให้พระเจ้าอวยพรให้เรามีคริสจักรที่กําลังสร้างให้สําเร็จเองไหมครับพี่น้องผมไฟฝันจริงๆเลยนะครับเรามีชั้นดาดฟ้าที่มีครัวอยู่บนดาดฟ้าด้วยนะครับนะผมว่าต้องแย่งกันแน่นอนเลยไม่เป็นไรเราจะมีคิวจองให้นะครับให้กับทุกกลุ่มสามารถจะไปปาร์ตี้บนดาดฟ้าพร้อมกับวิวดาวสดเทพตอนดวงอาทิตย์ตกได้ผมว่าต้องเป็นเรียนยอดฮิต อันหนึ่งของคิดจักรแน่นอนความกล้าเราในการสร้างคลับเฮาส์นะครับเป็นเรื่องราวใหม่ซึ่งต้องให้กระดิกกัะนั้งฝ่ายทั้งเบนนี่ ny, ทั้งทีมงานทั้งจีน่าที่เราเริ่มก่อตั้งขึ้นมานะครับตอนนี้พี่น้องเชื่อไหมครับตอนนี้คิดจักรเราเป็นคิดจักรแรกๆเป็นคิดจักรที่มีคนเป็นสมาชิกคลับเฮาส์มากที่สุดนะครับประมาณกว่า800กว่าคนแล้วเราตั้งใจว่าเราจะทะลุพันคนในปีนี้ตอนนี้เราใกล้ทะลุแล้วนะครับมีรายการหนึ่งที่เราทำคลับเฮาส์มีคนเข้ามาฟังจานวนรวมทั้งหมด ถึง1,293คนเยอะกว่าบทเกือบ10เท่านะครับเมื่อเมื่อเช้าความกล้าของแม่นกในการเปิดขับเฮาเพื่อนำอธิษฐานตอนหกโมงครึ่งเมื่อเช้ามีผู้สนใจท่านหนึ่งมานะครับเป็นประธานโลจิสติกแห่งประเทศไทยเข้ามาร่วมห้องอธิษฐานด้วยนะครับเราได้ทักทายกันอย่างเรียบร้อยนี่คือสิ่งที่ผมใฝ่ฝันจริงว่าวันหนึ่งเราสามารถจะมีสมาชิกในโลกออนไลน์มากมายเพื่อจะได้แชร์ความจริง ได้แชร์หลักการของพระเจ้าไปให้คนทั่วไปนะครับความกล้าหาญเป็นสิ่งสําคัญที่สุดในบรรดาบุคลิกภาพทั้งหมดเพราะหากไม่มีความกล้าแล้วคุณธรรมอื่นๆไม่สามารถจะหลุดออกมาได้เป็นเพราบางครั้งปัญหาแท้จริงของความท้อใจความสิ้นหวังที่เกิดขึ้นง่ายๆกับกลุ่มวัยรุ่นนั้นเพราะว่าไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยสู้เท่าไหร่ต้องใจสู้นะครับต้องใจกล้าจึงจะสามารถชนะได้ความกล้าเป็นคําสั่งเดียวของโมเสสท,ที่มีต่อโยชัวว่า นี่คือเงื่อนไขในการทํางานให้สําเร็จถ้าพี่น้องคิดอะไรไม่ออกในยุคนี้ว่าจะต้องสู้ยังไงนะครับคอนเนคชันไม่มีเพื่อนมีน้อยเป็นโรคซึมเศร้าด้วยนะครับแถมยังพิการด้วยสมมตินะครับเรียนไม่จบด้วยพ่อแม่ไม่มีด้วยแต่ถ้าได้มีความกล้าท่านจะได้ทุกสิ่งนะครับขอให้ถ้ามีความกล้าอย่าไปแคร์เยอะนะครับว่าอะไรมันจะเสียหายมันมีคนหนึ่งบอกว่า ไม่มีอะไรต้องเสียแล้วนะครับพี่น้องเรามาได้ไกลแล้วนะครับให้เรากล้าหารต่อไปเอเมนใช่ไหมครับการกล้าหารจึงสำคัญอย่างยิ่งน,นะครับวันที่4วันนี้นะครับสงสัยจะเป็นประการสุดท้ายนะครับเราคงต้องมาต่อกันก็คือการเคารพและให้เกียรติผู้อื่นนะครับนี่คือประการที่4ซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีรัษณาชีวิตที่พ่ะภีสอนเราไว้และเหมาะสำหรับการใช้ในโลกปัจจุบันนั่นคือการเป็นคนที่มักจะเคารพและให้เกียรติ กับผู้อื่นอยู่เสมอนะครับในโลมบทที่12บสข้อสิบอกว่าการให้เกียรติแก่กันและกันนั้นก็คือจงถือว่าผู้อื่นดีกว่าตนเองนะครับคงชื่อได้พูดคำหนึ่งว่าการเคารพตัวเองนะครับอย่างดีแล้วคุณก็ถึงจะเคารพผู้อื่นถึงจะเคารพคุณไม่มีทางที่ใครจะมาเคารพเราได้ถ้าเรายังตําหนิและดูหมิ่นตัวเองสิ่งเสียหายที่สุดที่จะเกิดขึ้นกับเราแต่ละคนก็คือการตําหนิและดูหมิ่นตัวเอง ผมเองก็เจอปัญหานี้เยอะมากนะครับผมไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ดีร้อยเอย่างเพอร์เฟกทั้งหมดมีคุณแม่ที่น่ารักคุณแม่ที่ดีนะครับคุณพ่อที่เป็นตัวอย่างการทํางานแต่คุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ได้สั่งสอนคุณแม่คุณพ่อก็ไม่ได้เป็นตัวอย่างอย่างมากพอสมควรแต่เป็นตัวอย่างในบางด้านทําให้ผมก็เกิดมาในภาวะที่รู้สึกว่าในบางด้านก็ไม่ค่อยเห็นคุณค่าขอ,ของตัวเองนะครับสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ทําให้เกิดปัญหาอย่างยิ่ง พี่น้องครับแต่ไม่ว่าเราจะเกิดมาแบบไหนก็ตามนะครับเราสามารถจะกลับเข้ามาฝึกฝนเรื่องนี้ได้นะครับการเคารพตัวตนต่อผู้อื่นนะครับและการให้เกียรติผู้อื่นนั้นคือการเคารพเป็นความรู้สึกต่อผู้คนอย่างสุภาพเป็นการไม่ตําหนิผู้คนในใจแต่เป็นการยกย่องเป็นความสามารถในการเห็นความสามารถของผู้อื่นมากกว่าการบกพร่องของผู้คน การเคารพให้เกียรติผู้อื่นคือการปฏิบัติอย่างสุภาพมีน้ำใจนับถือให้เกียรตินะครับเราให้การเคารพพื้นฐานสําคัญต่อาการบง่งบอกคุณค่าของตัวเองนะครับการเคารพคือความซาบซึ้งในความแตกต่างของอีกฝ่ายหนึ่งนะครับในแบบที่เขาเป็นหรือมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะครับคนนั้นแตกต่างกันไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวการพูดหรือแม้แต่ไอเดียคนให้เกียรติผู้อื่นนะฮะจะเป็นคนที่เคารพในความแตกต่าง การให้เกียรติเป็นองค์ประกอบของการสร้างทีมให้กลายเป็นของทัพจำนวนคนที่รู้จักเป็นสิ่งที่บอกว่าเราให้เกียรติคนจริงๆหรือไม่ถ้าเราให้เกียรติผู้คนเพียงพอจะมีปริมาณคนที่เราจำชื่อเขาได้จำหน้าเขาได้รายการหนึ่งซึ่งเราทําในขลับเฮา์นะครับเราได้เชิญคุณกิติมานะคุณกิติเป็นประธานสมาคมการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับเป็นคนหนุ่มนะครับแล้วก็ให้เกียรติเรามากเลยนะครับ สิ่งที่น่าทึ่งก็คือว่าเมื่อเราเชิญคุณกิติมาเนี่ยคนที่มา c l ับ h o u s e เป็นจำนวนคนมาสะสมมากอันดับหนึ่งของ l u b เฮาส์ในดิโอ c คลับเฮาส์ก็คือ1,293คนผมก็แอบสงสัยว่าทำไมคนมามากมายขนาดนี้เมื่อได้เข้าไปฟังคุณกิตินะครับในการแชร์ริ่งเรื่องราวใน c ลับ h o u s e ผมก็ไม่แปลกใจเลยนะครับว่าคุณกิติเป็นคนให้เกียรติคนอยากมากมายเหรือเกิน สามารถจะพูดถึงชื่อนามสกุลตำแหน่งและความเก่งของเพื่อนที่เขาชวนมาในห้องนะครับสวัสดีพี่เอมออนนะครับประทับใจพี่เอมออนมากที่เป็นเจ้าของโรงแรมใหญ่ๆประมาณ5โรงแรมในภูเก็ตเป็นที่บุกเบิกก,การท่องเที่ยวในภูเก็ตขอเชิญพี่มาแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับพี่คนนั้นพี่คนนี้อยู่เกาะสมยุยโอ้ขอบคุณท่านโอ้ขอบคุณสวัสดีครับคุณอาพงศ์ศักด์นะครับขอบคุณคุณอาพงศ์ศักด์ที่เป็นลูกพี่ของผม ขอบคุณมากครับคุณหมอนัน้คุณหมอนี้นะครับพี่กิตินั้นเต็ม,มไปด้วยการยกย่องให้เกียรติผู้อื่นแล้วก็จําชื่อจําผลงานเขาได้โดยสนใจทุกคนไม่น่าเล่านะจึงได้รับเลือกเป็นประธานและก็มีบทบาทมากมายเราเองก็ได้ประโยชน์ด้วยคุณกิติจําชื่อคนได้เกือบทุกคนในคลับเฮาส์วันนี้เราสามารถวัดว่าเราให้เกียรติคนมากน้อยแค่ไหนวัดว่าเรารู้จักคนได้มากน้อยแค่ไหนนะครับ การให้เกียรติคือการนั่งฟังคนนั้นพูดจนจบโดยไม่เสนออะไรแทรกการให้เกียรติเป็นสิ่งที่คนหญิงทำไม่ได้นะครับถ้ามีคำถามข้อสอบว่าคนหญิงทำอะไรไม่ได้บ้างคนหญิงให้เกียรติผู้อื่นไม่ได้นะครับคนหญิงจะมีคำว่าแต่นะครับโหคิดจัดนันกข้ดีนะผู้นําดีมากเลยแต่เนี่ยนะนี่คือเทคนิคนะครับโหบริษัทน่าดีมากเลยแต่นะครับพี่น้องอย่าไปใช้คาว่าแต่นะครับจะชมก็ชมให้ตลอดรอดฝั่ง จะติก็ให้ติอีกเรื่องหนึ่งน,นะครับอย่าเอาคําชมกับคําติมารวมกันนั่นเป็นความหยิงนั่นเป็นสิ่งที่อาจจะทําให้ท่านมีปัญหาเรื่องการให้เกียรติผู้อื่นก็ได้นะครับจะให้เกียรติกับผู้นําให้เกียรติกับลูกแกะให้เกียรติกับลูกน้องก็ให้เต็มที่ไปเลยอย่าไปกักไว้นะครับให้เราชมเชอยอย่างเต็มที่คนให้เกียรติกับผู้อื่นจะมีปัญหาตอนวันเกิดเพราะไม่รู้จะชมเจ้าของมาเกิดว่าอย่างไรดีเพราะเราอาจจะไม่ได้เคยคิดว่าคนนั้น ดีในสายตาเราอย่างไรบ้างคนให้เกียรติผู้อื่นนั้นจะเป็นคนที่น่าประทับใจอย่างยิ่งนะครับภรรยาที่การให้เกียรติสามีนะครับจะทําให้ภรรยารับความรักและการทนุถนอมมากกว่าเดิมภรรยาเอเมนไหมครับภรรยาที่ให้เกียรติสามีจะรับความรักจากสามีอย่างเต็มเปี่ยมการให้เกียรติเจ้านายแต่ไม่เรารับการโปรโมตนะครับการให้เกียรติปลดปล่อยพลังงานสร้างสารรค์ของทีมงาน นะครับเราจะได้รับเกียรติเท่าๆกับการให้เกียรติผู้อื่นวันนี้ถ้าไม่มีใครให้เกียรติเราเลยมีแต่คนดูถูกเรามีคนมองข้ามเราเราไม่มีเพื่อนเป็นไปได้ไหมครับเราไม่เคยให้เกียรติใครเลยเราไม่เคยชมเชยใครเลยเมื่อวานผมเข้าไปในคลับเฮาส์นะครับซึ่งก็เป็นเวลากลางคืนวันศุกร์นะครับเราก็อยากจะพักผ่อนนะครับแล้วก็มีคนหนึ่งนะฮะที่มาแชร์ริงนะครับชื่อว่าอาจารย์ปอนะฮะอาจารย์ปอก็เป็นเซียนกาแฟนะครับ เราเชิญอาจารย์ปอมาสองครั้งนะครับครั้งแรกเราเชิญมาพูดเรื่องหนึ่งครั้งนี้มาเรื่องที่สองผมประทับใจมากนะครับแล้วก็บางทีคนที่รับเชิญเข้าไปในคลับเฮาส์และรับเชิญขึ้นไปพูดเนี่ยส่วนใหญ่บางครั้งก็มักจะพูดเป็นคำถามเป็นการเสนอไอเดียแต่มีบางคนที่ขึ้นไปเพื่อชมวิทยากรนะผมตั้งใจจริงๆเลยแล้วก็รู้สึกอย่างจริงว่าอยากจะขอบคุณอาจารย์ปอที่ทางเบนนี่กับทางฝ้ายที่เชิญมาครั้งแรกเขาบอกว่า ท่าเพื่อนๆนะครับสนใจเรื่องกาแฟนะครับมากินกาแฟที่ร้านผมได้มาได้เลยนะครับฟรีครับอไม่ต้องกาแฟก็ได้เอาข้าวด้วยครับผมยินดีเลี้ยงข้าวด้วยครับโอ้โหเสียดายไม่ได้อยู่เชียงใหม่ไม่งั้นโบสถ์เราจะพากันไปหาอาจารย์ปอเล้นะครับไม่มีเท่านั้นนะครับในวันเมื่อวานนี้นะครับไม่แน่ใจวันศุกร์หรือวันเสาร์นะครับอาจารย์ปอมาอีกแล้วบอกว่าการเรียนกาแฟนะครับไม่ยากนะครับมีพันเดียวก็เรียนได้มีแค่หนึ่งพันนะครับ มาเลยครับผมจะสอนให้อะเอาเงี้แล้วกันคุณไม่มีเงินคุณก็มาเถอะผมจะสอนให้ถ้าคุณเอาจริงรนี่เป็นสิ่งที่จําเป็นต้องมีบางคนให้เกียรติในสิ่งที่เขาบอกใช่ไหมครับผมก็ฉวยโอกาสเลยนะครับผมก็ขึ้นไปแล้วก็ขอเสนอนะครับทางฝ่ายอ๋อสวัสดีครับโอ้วันนี้พิลิกมาแลยครับพิลิกเป็นประธานนะผู้ก่อตั้งอย่างนู้นอย่างนี้นะครับผมก็บอกเนี่ยวันนี้ผมมาในฐานะของผู้ฟังนะครับ ผมอยากจะมาขอบคุณอาจารย์ปอจริงๆเลยว่าผมจําได้ผมตามอาจารย์ปอมาครั้งที่แล้วอาจารย์ก็บอกว่าถ้าใครอยากกินกาแฟมากินร้านผมฟรีถ้ามาแล้วไม่ได้กินข้าวผมเลี้ยงข้าวด้วยปรากฏมาครั้งนี้ยังบอกอีกว่าใครไม่มีที่เรียนผมยินดีสอนให้คิดแรกแค่1,000บาทคุณตั้งร้านกาแฟให้ได้เลยแต่ถ้าไม่มีไม่มีตงังมาบอกเดี๋ยวผมจะสอนให้ผมประทับใจอาจารย์จริงๆแล้วก็รู้เลยว่านี่เป็นเหตุผลที่ทำไมาอาจารย์ถึงเป็น วินมอเตอร์ไซค์ก้าวขึ้นมาเป็นนักเป็นเซียนกาแฟระดับประเทศได้เพราะอาจารย์เป็นผู้ให้จริงๆผมอยากจะขึ้นมาเพื่อขอบคุณให้เกียรติจริงๆพี่น้องคิดว่าอาจารย์ปอจะรู้สึกไงกับผมนะครับเขาจะเลี้ยงข้าวผมไหมเวลาผมไปหาเขาที่บ้านเลี้ยงแน่นอนนะครับนี่ก็คือเราต้องพยายามหาช่องทางในการให้เกียรติผู้คนเวลามีคนวันเกิดนะครับคนเวียนมาถึงเราแล้วก็ต้องพูดกล่าวขอบคุณอย่าไปบอกว่าทุกคนพูดหมดแล้ว นั่นแปลว่าพี่ที่เกิดวันเกิดนะครับพี่ไม่มีดีมากกว่านี้แล้วเขาพูดหมดแล้วพี่ไม่ดีมากกว่านี้แล้วพี่น้องต้องบอกว่าบอกด้วยภาษาของเรานะครับช่วยโอกาสที่จะอวยพรที่จะให้กําลังใจอย่างเต็มที่นะครับนี่ก็คือสิ่งที่เป็นการให้เกียรติผู้คนเป็นไปได้ไหมครับชิดเราไปไม่ถึงไหนไม่มีใครยกย่องเราไม่มีใครให้กำลังใจเราเพราะเราไม่ได้หวานไปก่อนบางคนบอกว่าโอ้จานไม่ใช่อย่างนั้นหรอกไม่เห็นมีใครสนใจผมเลยผม้องอยู่คนเดียวไม่มีใครมาทักทายผมเลย ไม่เห็นมีใครมาช่วยผมเลยเป็นเพราะเราอาจจะไม่ได้หวานไปหรือเปล่าเริ่มต้นวันนี้สิครับเห็นสิ่งใดเห็นคนทำอะไรดีปุ๊ชมเชยหนุนน้ําใจเห็นคนร้องเพลงเพราะนมัมการดีลายส่วนตัวชมเชยเขาขอบคุณเขาให้แต่ละวันเป็นพฤติกรรมหลักที่เราจะให้เกียรติผู้คนและดูสิครับว่าชีวิตท่านจะสูงขึ้นหรือไม่การชมเชยให้เกียรติทาให้ทหารธรรมดากลายเป็นทหารที่เป็นสุดยอดทหารและนําชัยชนะมาให้ แม่ที่ชมเชยลูกและไว้ใจลูกในการทำสิ่งต่างจะเพิ่มเซลล์เอสตีมก็คือเพิ่มความมั่นใจแก่ตัวลูกๆแก่เขาองค์กรที่ยอ่ยองให้เกียรติกันแล้วกันจะเป็นองค์กรที่ไม่มีวันที่จะหยุดเติบโตพี่น้องดีออเราจะให้เกียรติกันแล้วกันได้ไหมครับพี่น้องสามารถจะขอบคุณคนมากมายนะครับเป็นการขอบคุณ,คณการให้เกียรติครั้งล่าสุดที่เรารู้สึกให้เกียรติเราขอบคุณผู้คนนั้นนานหรือ,อยัง นะครับในมนทธีวบทที่ 7: ข้อ12บอกว่าจงปฏิบัติต่อผู้อื่นอย่างที่ท่านปรารถนาให้เขาปฏิบัติต่อท่านนะครับนี่คือเราแบ่งปันคงได้4ประการในวันนี้นะครับคงมาต่อในครั้งต่อไปนะครับวันนี้นะครับที่แบ่งปันไปนะครับหวังว่าพี่น้องคงได้ประโยชน์นะครับไม่ว่าจะยุคโควิดหรือไม่ยุคไหนก็ตามสิ่งสําคัญที่เป็นพื้นฐานที่ทําให้เรามีชีวิตอยู่อย่างดีช่วยเหลือตัวเองและคนที่เรารักได้จะเป็นสิ่งที่ไม่ได้ยากเลยนะครับเราไม่ต้องเก่งเราไม่ต้องฉลาด เราไม่ต้องมีความสามารถเราไม่ต้องเรียนสูงเราไม่ต้องพูดได้หลายภาษาเราไม่ต้องร่ํารวยก็ได้แต่เราสามารถจะขึ้นจุดสูงสุดของชุดได้ถ้าท่านมีลักษณะ7ประการนี้ที่พระเจ้าบอกวันนี้แบ่งเป็นได้4ประการนะครับผมทบทวนนะครับประการแรกก็คือการที่ต้องมีคนที่มีความซื่อตรงประการที่2คือเป็นผู้ที่มีความมองโลกในแงด่ดีสามารถจะมองเห็นในแงด่ดีแม้มีเพียง10%ซ ประการที่3ก็คือเป็นผู้ที่มีความกล้าหาญนะครับความกล้าหาญเป็นบุคลิกแรกที่จะนำเอาความสมคัญอื่นมานะครับประการที่4ก็คือคนที่สามารถจะมีการให้เกียรติเห็นคุณค่าของผู้คนที่อยู่รอบข้างเราถ้าท่านทำสี่ประการที่แล้วนะครับผมเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงโปรดเมตตาให้ท่านทําสิ่งยิ่งใหญ่ได้ขอพระเจ้าอวยพรนะครับเราร่วมใจฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้าขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ทรงเมตตาให้เราได้ เข้าใจถ้อยคําของบระลงและนํามาใช้ในชีวิตขอพระเจ้าทรงช่วยเหลือเรารู้ว่ามีสิ่งน่าตื่นเต้นเราดีใจที่ได้ใช้ชีวิตมีความน่าสนใจมีกิจกรรมที่ให้ทํามีสิ่งที่ให้เสริมสร้างมีสิ่งที่น่าสนใจน่าพัฒนาน่าเรียนรู้น่าช่วยเหลือน่าสนับสนุนและน่าศึกษาค้นคว้าม,มากมายที่พระเจ้าให้แก่เราขอบุพระเจ้าที่บรงทรงไถ่บาปเรามาแล้วชีวิตเราจึงเข้าสู่ชีวิตใหม่เราจึงไม่มองสิ่งใดๆเป็นภาระแต่เรามอง งานที่ได้รับมาว่าเป็นพระพรเรามองลูกที่เกิดมาว่าเป็นการรีพรของพระเจ้าเรามองผู้นําที่พระเจ้าให้มาว่าเป็นสิ่งที่เป็นของขวัญของลงเรามองภรรยาเป็นสิ่งประเสริฐที่พระเจ้าประทานแก่เราหลายคนต้องการภรรยาแต่ไม่สามารถมีได้เรามองสามีเป็นสิ่งที่มีทรงคุณค่าที่พระเจ้าให้มาปกครองเราแม้เขายังมีส่งสิ่งบกพร่องแต่เขามีสิ่งดีมากมายที่ช่วยเหลือเรา เรามองครอบครัวเรามองครับต่างๆไม่เป็นพาละเรามองกิจกรรมทุกอย่างเป็นพระพรเรามองแม้กระทั่งปัญหาที่เกิดขึ้นความยากจนการถูกโกงการถูกเสียเปรียบว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เราฉลาดขึ้นในเรียนรู้เราขอบคุณพระเจ้าที่วันนี้เราได้เรียนรู้หลักการของลงเรามั่นใจว่าเราสามารถฝากอนาคตไว้กับพระเจ้าได้และขอพระเจ้าเพิ่มเติมลักษณะทั้งความกล้าหาญการกรตัญญูการมีคนที่ซื่อสัตย์การเป็นคนมองโลกในแง่บวก การเป็นผู้ให้เกียรติผู้อื่น4ประการนี้ให้เกิดขึ้นกับตัวเราด้วยไอ้ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพระเจ้าพรครับ